สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงคลิป EP ที่100กันแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆหรือคุณผู้ชมมากๆด้วยนะครับที่ติดตามเข้ามาดูโดยตลอดยังไงผมก็จะพยายามพัฒนาคลิปและเรื่องเล่าต่อๆไปให้มีความน่าสนใจและมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งสำหรับ EP ที่100นี้ถ้าหากจะทำคลิปธรรมดาหน่อยเนี่ยก็คงจะไม่สมกับเป็นคลิปนี้อย่างแน่นอนผมจึงตัดสินใจจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ100ปีศาจที่โลดแล่นอยู่ในเกม Silent Hill เกมสุดหลอนอันโด่งดังในยุคตั้งแต่ PlayStation 1ซึ่งก็ยังคงตาตึงใจผู้เล่นมาจนถึงทุกวันนี้แต่นั่นแหละครับส่วนสำคัญที่ผู้คนชื่นชอบไปกับเกมนี้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เนื้อเรื่องและความหลอนซะอย่างเดียวแต่รวมถึงปีศาจต่างๆในเกมมากมายที่สร้างความระทึกเล้าใจให้กับเราจนแทบไม่อาจลืมเรามาดูกันดีกว่าครับว่า100ปีศาจของเกม Silent Hill นั้นจะมีตัวอะไรบ้างแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองไม่เคยเล่นเกมหรือดูหนังเรื่อง Silent Hill เลยแต่ไปหาข้อมูลต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับซึ่งถ้าหากเนื้อหาตรงไหนมีส่วนผิดหรือขาดตกอย่างไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันได้เลยดีกว่าครับSilent Hill นั้นเป็นเกมสยองขวัญสุดโด่งดังที่เกิดขึ้นในปี1999ซึ่งนับได้ว่าเป็นเกมที่สร้างความอึดอัดสยองขวัญและดึงอารมณ์ผู้เล่นให้ไม่สามารถวางจอยลงได้เลยความตื่นเต้นที่พวกเขาได้รับนับว่าเป็นความแปลกใหม่ในวงการเกมสมัยนั้นพอๆกับ Resident Evil เลยเรื่องราวของ Silent Hill จะพูดถึงการมีอยู่ของโลกอีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกของจิตใจเราจนนำไปสู่ความน่ากลัวที่เราไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งอันที่จริงอสุรกายหรือปีศาจในเกม Silent Hill นั้นมีจำนวนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับแต่ผมจะขอหยิบยกมาพูดกันถึงแค่100ตัวก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นคลิปนี้คงอาจไม่จบอย่างแน่นอนเราไปดูกันได้เลยครับ1นะครับ Air Screamer นกปีศาจที่พบได้ทั่วไปตามท้องถนนในโลกของเกม Silent Hill ภาคที่1ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศัตรูที่น่ารำคาญที่สุดในเกมผู้มันจะคอยโฉบลงและพยายามก่อกวนคุณให้เสียเวลาฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามันก็ได้ครับเพราะพวกมันเนี่ยมักจะถูกพบในถนนที่เปิดโล่งแต่ถ้าคุณต้องการที่จะฆ่าแอร์สครีมเมอร์แล้วล่ะก็คุณต้องเผชิญหน้ากับมันในขณะที่พุ่งเข้าหาคุณครับ2นะครับกรอนเนอร์สุนัขร่างผอมบางที่มีคราบเลือดไหลออกมาแทบทุกส่วนเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอสุนัขตัวนี้มันจะวิ่งเข้าหาคุณและกระโดดขย่ำคุณอย่างไม่รีรอทางเดียวที่จะรอดพ้นจากมันได้ก็คือการยิงต่อสู้ซึ่งสำหรับความตื่นเต้นและความน่ากลัวของมันเป็นใครที่เริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยก็คงจะอดลืมเลือนความระทึกนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน3นะครับ Grey Children หรือ Demon Children มักจะปรากฏตัวในคราบปีศาจสีเขียวที่ถือมีดยาวมันมักจะอาศัยอยู่ในห้องน้ำพวกมันมีปากที่เหมือนเป็นรอยกรีดตรงใบหน้าและมันสามารถเปิดปากเพื่อกัดกินศัตรูเพื่อทำให้ได้รับบาดเจ็บจากฟันหรือมีดของมันก็ได้ครับหากใครที่นึกไม่ออกเนี่ยก็นึกถึงเดโมกอกอนในหนังเรื่อง Stranger Things ก็ได้4นะครับ Mumbler ปีศาจที่พบเห็นได้ตามท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับสวนสนุกมันมีขนาดเท่าเด็กเล็กผิวหนังเหมือนสัตว์ประหลาดสีเหลืองอมแดงมีกรงเล็บที่ยาวทั้งสองมือลักษณะดูเหมือนคล้ายตุ๊กตาหมีที่ไม่มีคอมันมีความใกล้เคียงกับเดมอนชิลเดนมากแต่มันก็มีความต่างตรงที่มันเนี่ยมีความน่าเกรงขามพอรวมถึงการจู่โจมที่ทำเอาใจหายไม่น้อยด้วยกรงเล็บที่ยาวและรูปร่างอ้วนท้วนครับ5นะครับครีปเปอร์แมลงสาบขนาดยักษ์ที่มีผิวสีเหลืองและสีแดงมันเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญแต่ไม่เป็นภัยคุกคามต่อเราเท่าไหร่นักแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งกีดขวางและอุปสรรคชั้นเยี่ยมถ้าหากเราไม่เคลียร์มันเวลาวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาก่อนครับ6นะครับลาเวลสโตเกอร์ปีศาจในร่างเงาที่มีรูปร่างขนาดเล็กเหมือนกับเด็กทุกอย่างของมันจะเป็นเงาจางๆที่ปรากฏตัวให้คุณเห็นอยู่ตลอดก่อนจะหายตัวไปเพียงไม่กี่วินาทีดูไปแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากวิญญาณเล่ร่อนเท่าไหร่นัก 7. รอมเปอร์สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมือนกับลิงแต่อันที่จริงมันมีรูปร่างคล้ายกับผู้ชายที่ปกคลุมไปด้วยผิวหนังน่าเกลียดที่ยืดออกมามากกว่ารอมเปอร์จะมีความก้าวร้าวและวิ่งเข้าทำร้ายศัตรูได้ง่ายเมื่อมันจับสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้เคียงกับมันวิธีการฆ่ามันก็คือการยิงด้วยลูกซองประมาณ 3-4 นัดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับ 8. ปัปเปตเนิร์สพยาบาลสาวที่รวมร่างเข้ากับเชื้อปรสิตจนเกิดเป็นปีศาจที่ถือมีดเอาไว้ฟันศัตรู
มันเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากและอันตรายมากไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยจากการโจมตีด้วยมีดคู่ใจของเขาและเขาเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาคนๆนั้นและพยายามใช้มีดปาดคอให้ตาย9นะครับปั๊ปเป็ดด็อกเตอร์ปีศาจที่พบได้ตามไนท์แมร์ฮอสปิทอลซึ่งไม่ต่างอะไรจากปั๊ปเป็ดเนิร์สเลยลักษณะของมันก็จะเหมือนกับปั๊ปเป็ดเนิร์สที่จะมีก้อนปรสิตติดอยู่ด้านหลังความน่ากลัวของมันจะเป็นมีดหมออันเล็กและแหลมคมมันจะคอยวิ่งเข้าหาคุณทันทีเมื่อพบเห็นแล้วฟันคุณโดยมีดอันคมกริบของเขาวิธีหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือการใช้อาวุธเป็นตัวหยุดชนวนของการเคลื่อนไหวของเขานั่นเองครับ10นะครับ Night Flooder มีความใกล้เคียงกันกับ Air Screamer มากเพียงแต่หัวของมันเนี่ยจะเหมือนกับหนอนขนาดใหญ่มากกว่ามันมีปีกที่ทรงพลังและความแข็งแกร่งที่ปืนธรรมดาแทบจะเอาไม่อยู่หน้าที่ของมันก็คือมันจะทำการโฉบศัตรูทุกชนิดที่มันเห็นและทำร้ายอย่างไม่ปราณี11นะครับWormhead ปีศาจสีขาที่มีหัวเป็นหนอนตามชื่อของมันนั่นแหละครับซึ่งจะมีการโจมตีที่เหมือนกันกับกรอนเนอร์แต่พวกมันเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากกว่าและการโจมตีของพวกมันก็จะแข็งแกร่งกว่าด้วย Wormer จะไล่ตามแฮร์รี่ตัวละครหลักของเรื่องและจะพยายามกระโดดใส่เขาเพื่อกัดเขาในอากาศมันจึงเป็นปีศาจอีกตัวที่ไม่ควรเข้าใกล้อย่างยิ่งเลยครับ12 Hang Scratcherปีศาจสีเขียวที่มีความคล้ายกับกบลักษณะของมันจะมีแขนขาที่ยาวพร้อมกับกรงเล็บคู่ใจมันอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับสวนสนุกหรือรีสอร์ทมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากเนื่องจากกรงเล็บของมันเนี่ยจะสร้างความเสียหายและความบาดเจ็บทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากมันก็คือการยิงมันจนกว่าจะตายนั่นแหละครับ13 The Nurse พยาบาลปีศาจที่กลายร่างเป็นอสุรกายในคราบชุดพยาบาลที่พร้อมจะกรีดแทงเราได้ทุกเมื่อที่เธอเห็นThe Nurse จะมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวจากด้านมืดของเจมส์หรือตัวละครหลักที่สร้างความดำมืดขึ้นเองภายในใจเธอมักจะร่วมต่อสู้คู่กันกับพีระมิดเฮดและคอยเป็นทาสความทรมานจากปีศาจตัวอื่นๆอยู่ร่ำไปครับ14 Living Figure Living Figure หรือ Patient Demon ปรากฏตัวในเกม Silent Hill ภาค 2ลักษณะของมันจะค่อนข้างบิดเบี้ยวและน่าเกลียดเมื่อใดก็ตามที่มันยืนขึ้นมันจะโจมตีเราโดยการพ่นสเปรย์สีเหลืองดูลักษณะคล้ายๆกรดใสซึ่งจะทำให้เรามึนงงไปชั่วขณะแต่ถ้าเมื่อใดที่มันคว่ำหน้าลงกับพื้นการโจมตีของ Living Figure จะพุ่งเข้าหาเราทันทีเพื่อสร้างความเสียหายให้กับเราครับ15 Pendulum ปีศาจจากเกม Silent Hill ในภาคที่ 3ที่มีลักษณะคล้ายกันกับแมงมุมในช่วงล่างแต่อันที่จริงขาของมันนั้นประกอบไปด้วยโลหะสกปรกที่เอาไว้คอยไต่ไล่ศัตรูที่ยางกลายเข้ามาหากลองสังเกตดูดีๆคุณจะเห็นว่าช่วงล่างของมันไม่ใช่ก้นแต่เป็นหัวอีกด้านหนึ่งที่ห้อยลงมาต่างหากฉะนั้นเพนดูลัมจึงมี2หัวที่อยู่คนละฝั่งเมื่อใดก็ตามที่คุณยิงมันมันจะพุ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วทางที่ดีที่สุดเพื่อลดการปะทะก็คือการวิ่งหนีนั่นแหละครับ16 Mannequinปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายกับ Living Figure เพียงแต่รูปร่างของมันจะมีส่วนบนงอกออกมา2ส่วนต่างจาก Living Figure ที่มีส่วนบนรวมกันเป็นส่วนเดียว Mannequin จะใช้ร่างทั้งตัวพุ่งเข้าโจมตีเจมในระยะประชิดแต่กับทรงพลังมากมันมีความก้าวล้ากว่า Living Figure และเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า Living Figure ซะอีกครับ17 Bubble Head Nerd หรือก็คือหัวหน้า The Nerd ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับเราจะพบเจอได้ในโรงพยาบาลไนท์แมร์หรือบรูคเฮเวนลักษณะของมันจะมาจากนางพยาบาลที่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้และเกิดการบิดเบี้ยวจนกลายเป็นปีศาจในโลกของไซเลนท์ฮิลมันจะคอยเดินเข้ามาหาศัตรูโดยขาอันบิดเบี้ยวและคอยจ้วงแทงพวกเขาอย่างซาดิสแน่นอนว่าเธอโจมตีได้ไกลกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเอาไว้ให้ดีครับ 18 นะครับแมนดารินปีศาจที่มีความคล้ายคลึงกับคลอสเซอร์ในภาคที่3แต่แมนดารินนี้จะมีรูปร่างที่ตัวเล็กและทำหน้าที่ของตัวมันเองลักษณะของมันจะคล้ายกับชะนีที่คอยไต่ลวดหรือตะข่ายเหล็กเพื่อหาจังหวะทำร้ายเหยื่อที่หลงเข้ามามันจะคอยใช้ปากหรือแขนอันใหญ่โตยิงอาวุธที่อยู่ในตัวทำให้ดูน่ารำคาญและอยากจะยิงให้ตายเลยทีเดียวครับ19 Flesh Lip ปีศาจที่สามารถพบได้ในโรงพยาบาลบรูคเฮเวนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในกรอบโลหะเช่นกรงที่ห้อยอยู่บนฝาผนังพวกมันจะโจมตีโดยใช้ขาจับเหยื่อซึ่งเป็นส่วนเดียวของร่างกายที่จับเหยื่อได้ Flesh Lip จะมีริมฝีปากขนาดใหญ่คู่หนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านล่างมันจะโจมตีเหยื่อด้วยการบีบคออย่างแรงฉะนั้นจงระวังเอาไว้ให้ดีครับ20
Abstract Daddy ปีศาจที่มีลักษณะเหมือนกับก้อนเนื้อที่ยึดติดกันกับกรอบภาพวาดโดยทั่วร่างกายของมันล้วนตึงไปด้วยผิวหนังที่เชื่อมติดกันมันสามารถสร้างระยะการโจมตีที่เราคาดไม่ถึงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่าครับ21พีระมิดเฮดปีศาจหัวพีระมิดที่มีความแข็งแกร่งกำยำพร้อมด้วยใบมีดอันยาวแหลมที่พร้อมฟันและกระชากทุกสิ่งให้หลุดออกไปได้ในพริบตาพวกมันจะคอยไล่ตามล่าเราและสร้างความกดดันเราทุกขณะที่ก้าวเดินก่อนจะมารู้ทีหลังว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านมืดของจิตใจมนุษย์และความวิปริตเราจึงทำอะไรมันไม่ได้นอกจากหนีเท่านั้นก่อนจะมารู้ตัวในตอนสุดท้ายว่ามันไม่ได้คิดจะทำร้ายเราแต่อย่างใดเลยครับ22แมรี่สิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในกรงโลหะที่ห้อยอยู่ในอากาศซึ่งกับหัวกับหางการโจมตีด้วยหนวดที่โผล่ออกมาจากปากของเธอนับว่าเป็นอะไรที่สยองไม่ใช่น้อยรวมถึงการปล่อยฝูงผีเสื้อสีดำให้ออกมาก่อกวนหรือทำร้ายเราทั้งนี้รูปร่างของแมรี่นั้นแท้จริงมีการเฉลยแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามเจตจำนงความผิดพลาดของเจมส์ที่ฆ่าภรรยาของเขาซึ่งทำให้ปีศาจในโลกไซเลนท์ฮิลล์นั้นบิดเบี้ยวไปนั่นเองครับ23คลอสเซอร์สิ่งมีชีวิตที่มีความสูงเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลไซเลนฮิลมันมีแขนนวมขนาดใหญ่ทั้งสองข้างที่ขยายออกเมื่อต้องการจะเข้าทุบตีศัตรูในความมืดเช่นเดียวกับปากอันใหญ่โตจนผิดปกติที่ดูเหมือนจะเอาไว้กัดกินเหยื่อที่ย่างกรายเข้ามาเดอะคลอสเซอร์ไม่ใช่นักสู้ที่ดีนักมันมีปฏิกิริยาที่เชื่องช้าและเคลื่อนไหวได้เอื่อยมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีของมันค่อนข้างส่งพลังและทำเราปางตายได้เลยและอันที่จริงนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องฆ่าคลอสเซอร์เลยก็ได้แต่ถ้าคุณรำคาญก็ยิงมันไปได้เลยครับ24 Numbody Numbody เป็นสัตว์สองเท้าที่ค่อนข้างน่าเกลียดและแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากลูกตาตรงส่วนบนเราจะพบเจอได้ตามศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวที่น่ากลัวอะไรอันที่จริงเราสามารถฆ่าได้ไม่ยากด้วยเพราะมันก็ไม่ต่างอะไรจากตัวลูกกระจอกที่ผ่านมาให้เราเห็นเท่านั้นครับ25 Double Head ปีศาจสุนัขที่คุมด้วยผ้าพันแผลและมีหัวที่แบ่งครึ่งมันค่อนข้างคล้ายกับกรอเนอร์ในเกม Silent Hill ภาคแรกแต่จะมีช่วงลำตัวที่ใหญ่กว่ามากและมีความอวบอ้วนกว่ามากด้วย Double Head จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเร็วกว่ากรอเนอร์หลายเท่าซึ่งกรอเนอร์ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวก่อกวนหรือโจมตีได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่สำหรับ Double Head จะเน้นการจู่โจมที่รวดเร็วเป็นหลักเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะตายได้ง่ายจากลูกกระสุนหรือดาบคาตานะก็ตามครับ